เผยแพร่ข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ที่อัยการเมืองมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาฟ้องร้องคนไทย10คนและชาวอเมริกันอีก10คนฐานลักลอบค้าประเวณีตั้งเครือข่ายขายบริการทางเพศใช้กำลังหรือบีบบังคับให้ขายบริการและสมคบคิดฟอกเงินเมื่อวันพฤหัสบดีที่25คมที่ผ่านมาทำให้ทางการไทยต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลและการเตรียมการช่วยเหลือหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้รายงานอ้างเอกสารสำนวนการฟ้องร้องดำเนินคดีระบุว่าผู้ต้องหาทั้ง21คนมีผู้ที่หลอกหญิงสาวให้ค้าประเวณีบางรายเป็นผู้จัดหาและดูแลสถานที่ค้าประเวณีในแต่ละรัฐทั่วสหรัฐและบางคนก็เป็นฝ่ายจัดหาแหล่งฟอกเงินรวมทั้งเป็นธุระจัดการเรื่องการเดินทางระหว่างรัฐต่างๆด้วยเครือข่ายค้าประเวณีกลุ่มนี้เริ่มขึ้นเมื่อ8ปีก่อนที่ชักชวนเหยื่อหญิงไทยที่ถูกเรียกว่าฟลาเวอร์โดยเน้นที่มาจากครอบครัวยากจนและไม่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากนั้นก็หลอกให้มาทำงานนวดเลี้ยงเด็กหรือเป็นแม่บ้านเครือข่ายนี้จะจัดทำวีซ่าปลอมให้ก่อนพาพวกบินข้ามประเทศและบังคับให้ค้าประเวณีเพื่อใช้หนี้จากการเดินทางสื่อชื่อดังของสหรัฐยังรายงานอีกว่าเหยื่อค้าบริการทางเพศมักถูกขังอยู่ตามอพาร์ตเมนต์สถานอาบอบนวดและสถานบริการทางเพศในหลายเมืองเช่นเมืองออสตินรัฐเท็กซัสนครชิคาโกนครฮูสตันนครซานดิเอโกนครดัลลัสและนครลอสแองเจลิสขณะที่พลตำรวจตรีกรชัยคล้ายคลึงผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือปคม.ระบุว่าขบวนการนี้ใช้ไหนหน้าคนไทยชักชวนเหยื่อหญิงสาวให้เดินทางไปทำงานในประเทศต่างๆโดยนัดเจอที่กรุงเทพเพื่อทำเอกสารการเดินทางก่อนจะเดินทางไปยังประเทศปลายทางที่กำหนดไว้ซึ่งแต่ละประเทศทั้งไทยสหรัฐและแถบยุโรปก็จะมีตัวกลางคอยประสานเพื่อส่งหญิงสาวไปค้าประเวณีอีกทอดหนึ่งเบื้องต้นบางคนก็ไปแบบนักท่องเที่ยวแล้วก็โอเวอร์สเตย์ก็คืออยู่แบบหลบๆซ่อนๆเป็นโรบินฮูดนะครับซึ่งมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนไปเรียนก็ดีไปทำงานก็ดีนะครับไปทำงานล้างจานแล้วก็ตามแต่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเด็กส่งเด็กเสิร์ฟนะครับมีพาสปอร์ตมีวีซ่านะครับเข้าเมืองถูกต้องแต่เมื่อหมดแล้วไม่กลับนั่นก็เรียกโรบินฮูดอีกนายหนึ่งก็อย่างที่เป็นข่าวก็คงจะมีพวกแก๊งต่างๆหรือว่ามีกลุ่มคนซึ่งมีอิทธิพลพอสมควรในประเทศหรือในย่านนั้นเนี่ยควบคุมดูแลแล้วคุณก็ไม่ออกนอกย่านนะครับมันก็คงไม่ได้ต่างอะไรกับประเทศไทยนะครับมันก็มีผู้ที่มีความสามารถหรือผู้ที่อยู่มีคอนเนคชั่นที่ดีนะครับอาจจะผันตัวเองจากผู้ที่ใช้บริการอย่างหนึ่งไปเป็นการค้าประเวณีผู้บังคับการปคม.ยังบอกอีกว่าการขยายผลนั้นต้องรอการสืบสวนสอบสวนจากทางสหรัฐก่อนฉะนั้นตำรวจไทยจึงยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้มากนักจึงทำได้แต่เพียงประสานขอข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศพร้อมขยายผลหาเครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทยมาดำเนินคดีซึ่งที่ผ่านมาไทยมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติอย่างดีที่สุดเพื่อให้อันดับการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์เดิมที่ถูกจัดอยู่ในอันดับเทียร์3ให้สามารถขยับขึ้นสูงกว่าเดิมให้ได้ธนกฤตโรจนหัสดินถ่ายภาพชนทิชารอดกันภัยทีมลากความจริงพิกัดข่าวนาม26รายงานเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตากันต่อนะคะเพราะหากดูสถานการณ์การจัดอันดับการค้ามนุษย์ไทยเนี่ยเราขยับขึ้นมาอยู่ที่เทียร์2 watch list หรือว่าเทียร์2ที่ต้องเฝ้าจับตาแล้วค่ะถ้าหากไม่เร่งสะสางปมปัญหานี้อาจจะหล่นลงมาเทียร์3ก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้มีเวลาอีก1เดือนนะคุณนริศก็ถือว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะกับการประกาศจัดอันดับ